ตอนนี้เฮาก็รู้เฮาเป็นตอนมีเฮาเป็นนอนให้มาแล้วอันเฮามื้อแลงตอนกินข้าวเสื้อแล้วเฮาคือว่าปั้นท้องแล้วอันเฮาก็บอกผัวว่าเฮาคือว่าปั้นท้องนิดนึงแล้วว่าปั้นท้องกับมื้อเฮือนเฮาก็กลับเมื่อขี่รถไอ้ตั้นหันเมื่อบ้านนั้นประมาณ 9:00 นกลางคืนหันพ่ออยู่สนามมาแล้วเห็นเฮาเกิดก่อน เกิดเราเรามาแล้วเขาก็บ่ฮู้ตัวยังเลยเราว่าเห็นไอ้พันธุ์ฮันอยู่นำกับพ่ออันแม่ฮันแล้วว่าไอ้พันธุ์ฮันบอกเขาไปแนะนำฮันไปอยู่สุขศาลาไปออกแห่อยู่สุขศาลาฮัน ข้าพเจ้าเองนี่เป็นแพทย์ประจำอยู่บ้านนี้แล้วก็มีหน้าที่รับผิดชอบอยู่ในบ้านนี้ถ้าว่ามีเวียกอันเกี่ยวกับเวียกสาธารณสุขก็แม่นเฮาเป็นผู้พัวพันกับข้าเจ้าแล้วข้าเจ้าก็ฮู้ว่าเฮาเป็นแพทย์อยู่นี่แล้วข้าเจ้าก็มีคนเจ็บบ่มียังข้าเจ้าก็ได้ไปห้องตั้งแต่ข้าเจ้าไปห้องอยู่เฮือนก็ประมาณ2:00 นแล้วเฮาก็ได้มาเบิ่งมาเบิ่งในสภาพของคนเจ็บ คนเจ็บหันมีอาการเตือนอันตรายแล้วหลังจากนั้นเขาก็ได้ตัดสายแห่ให้เด็กน้อยตัดสายแห่แล้วเขาก็ได้ช่วยรักษาเส้นให้เขาเจ้าหลังจากนั้นเขาก็ได้แนะนำครอบครัวแล้วก็ครัวเล่าให้พาไปห้องหมอด่วนเขาเจ้าก็ได้เกี่ยมเครื่องแล้วก็ได้เอารถตกๆหันไปห้องหมอมี ตอนว่าเวลาเขาไปส่งเงียนแท้มันยากตอนเวลาเขาไปพุ่นเอารถอีกจันไปนะรถตักตักมันไปกลางทางพุ่นน่ะมันใกล้นะไปหันแหละหอดหันแล้วตินรถผัดรูดออกเนี่ยเสียเวลานะไปงมเอาแต่ตินรถไทยหันมาเศร้าเนี่ยยังไปตื้มอีกตอนเมียเกิดลูกเนี่ยนะ เอาให้สุขศาลาเราในหมอสุขศาลสักยาใส่น้ำหันเห็ดไปนำส่งหันไปส่งเมืองหันไปส่งหมอเมืองหันเราฮอดขี่รถได้หันไปส่งฮอดหมอเมืองเราเพิ่นก็สักยาใส่สโลมอีกในหมอเมืองหันไปส่งฮอดทางแขวงพุ่น เห็นไปนำส่งไปอีกส่งฮอดแขวงหันเราก็ฮอดหมอแขวงหันเพิ่นก็ปิ้นปัวเฮ้เพิ่นช่วยเพิ่นปิ้นปัวสักยากินเฮากินยาใส่สโลมหันแล้วก็ใส่เลือดหันเขาก็ฮู้สึกดีมีแห้งในหมอหันเอายาเฮากินเพิ่นบอกแนะนำเฮากินยาเสมอเพิ่นก็สักยาเฮ้ แล้วเอามีแห้งแล้วหูสบายตัวแล้วก็เมื่อไปฟากทองไปเกิดอยู่สุขศาลามันดีกว่าที่เกิดอยู่บ้านพอยานเป็นอันตรายในชีวิตของผู้หญิงดีใจมีชีวิตรอดเมื่ออยู่บ้าน พ่อจื้อเราได้เนาะเราแม่นซื้อนางลีที่ว่าเกิดลูกอยู่บ้านแล้วแห้บ่ออกแล้วเราได้มาหาสุขศาลาแห่งนี้เขาก็ได้ช่วยเหลือได้เสิร์ชสู่เราได้เอาแห้ออกให้เราตอนเรามาเราบ่มีอาการบ่ฮู้สติอย่างเลยมีเลือดออกหลายมีเลือดไหลเต็มไปหมดเลยเขาได้ช่วยเราและได้เสิร์ชสู่เราได้ซื้อน้ำได้เอาแห้ออกให้เราอยู่นี้และอาการเรายังบ่ดีขึ้นเขาก็เลยส่งต่อเราไปหาหมอเมืองและดีใจมื้อนี้ที่เรากลับขึ้นมากวดน้ำเฮาทั้งแม่ทั้ง ลูกก็แข็งแห่งดีสุขภาพแข็งแห่งดีใจน้ำพาเมียมาเนี่ยมาสุขศาลานี่นะพาเมียมาเมียเกิดลูกนะมันกลางทางมันปลอดภัยนะมันแห่มันบ่ออกนะยังพาเมียมาทันหมอเนี่ยมาแล้วโอ้ทันหมอก็ช่วยเมียเมียปลอดภัยบ่ได้
ป็นอันนี้นั่นบ่ได้ตายเมียดีเฮาก็ดีใจนําอันนึงแม่นเงินอันนึงแม่นเมียเฮาก็เลือกอันเมียหั่นแหละเงินแต่เฮายังหาทีหลังยังค่อยได้เฮ้คือดังที่พวกเราได้เบิ่งฟิล์มวิดีโอของนางลีแล้วเนาะนางลีแล้วเกิดลูกแล้วเกิดลูกแล้วหลังจากเกิดลูกแล้วมีเลือดไหลเนาะมีเลือดไหลแล้วก็แต่ว่าผัวของเราหันได้นําส่งไปห้องหมอไปสุขศาลาก่อนแล้วไปห้องหมอเมืองแล้วก็ไปห้องหมอแขวงเนาะแล้วก็หมอได้จกเอาแฮออกแล้วก็ได้ใส่เลือดดังนั้นนางลีจึงรอดตายฉะนั้นหมดทุกแม่ยิงหมดทุกคนควรได้เฮ็ดคือกับนางลีนั่นเนาะฉะนั้นกับแม่งข้าพเจ้าอยากเว้าถึงสัญญาณอันตรายเนาะในเวลาเกิดลูกของแม่ยิงจะมีประมาณ7อย่างเนาะฉะนั้นอย่างที่1แม่เรื่องเว้าเรื่องเลือดไหลในภาวะเลือดไหลนี่มันจะมีทั้งเลือดไหลก่อนเกิดลูกแล้วก็เลือดไหลหลังเกิดลูกแต่ส่วนหลายมันจะเกิดแม่เลือดไหลหลังเกิดลูกอาจจะเกิดย้อนแฮบ่ออกหรือว่ามดลูกบ่ปั้นหรือว่าเลือดบ่กล้ามเนาะฉะนั้นแม่อันที่1แม่นแม่ยิงนี่ถ้าว่ามีเลือดไหลแล้วก็ต้องไปห้องหมออย่างไวแล้วก็ยังทันเวลาอันที่2แม่นการซักเนาะการซักนี่แม่นสัญญาอันตรายที่สําคัญคือกันที่พาให้แม่ยิงเสียชีวิตอันที่3เนาะแม่นการหายใจไวแล้วก็หายใจยากซึ่งจะมีผลสะท้อนต่อหัวใจและสมองของแม่ยิงฉะนั้นแม่นเป็นอันสัญญาอันตรายต่อการเสียชีวิตของแม่ยิงอันที่4แม่นการเจ็บหัวแห้งแล้วก็ตามัวเนาะเจ็บหัวแห้งแล้วก็ตามัวตัวนี้นี่ก็เป็นสัญญาอันตรายพาให้แม่ยิงเสียชีวิตเนาะอันที่5เป็นการมีไข้เนาะมีไข้แล้วก็มีเหงื่อออกแล้วก็อึดเมื่อยเนาะซึ่งจะเฮ็ดให้แม่ยิงเสียชีวิตอาจจะเป็นไข้ในเวลาถือพาในเวลาเกิดลูกและในเวลาหลังเกิดลูกเนาะอันที่6เป็นการเจ็บท้องอย่างแห้งอาจจะแม่นเจ็บท้องที่เกี่ยวกับการถือพาหรือบ่ก็ตามเนาะฉะนั้นมันเป็นอันตรายอันนึงอันที่7และมีการเจ็บบนขาหั่นแล้วก็มีบวมแล้วก็แดงเนาะซึ่งเป็นสัญญาณอันตรายพาอันให้แม่ได้เสียชีวิตเนาะอันที่เฮาเว้ามานั่นเป็นการสัญญาณอันตราย7อย่างเนาะที่แม่หญิงถือพาครอบครัวสามีแล้วก็ชุมชนควรรู้จักเนาะเพื่อว่าจะช่วยให้แม่หั่นปลอดภัยเนาะจากอาการอันตรายต่างๆนี้ฉะนั้นขอสรุปคืนว่าสัญญาณอันตรายอันที่1แม่นเลือดไหลทั้งช่องคลอดอันที่2แม่นการซักอันที่3แม่นหายใจไวอันที่4แม่นการเจ็บหัวแล้วก็ตามัวอันที่5แม่นไข้แล้วก็อึดเมื่อยเนาะอันที่6แม่นเจ็บท้องแห้งเนาะอันที่7และแม่นมีการบวมแดงแล้วก็เจ็บบริเวณขานี่คือสัญญาณหลาย7อย่างที่เฮาควรจือไปเนาะข้าพเจ้าจะอธิบายถึงเรื่องการก้าเกียมในเวลาถือพาและก็เวลาไปเกิดลูกเนาะคือดังที่พวกเฮาฮู้ว่าการถือพานี่แม่นขบวนการปกติของแม่หญิงลาวหรือว่าแม่หญิงทั่วไปแม่หญิงทั่วโลกนี่แหละเนาะแต่ว่าอยู่ในนั้นมี1ใน7จะมีอาการสนหรือว่าไม่มีผลสะท้อนว่าสะท้อนนะในผลสะท้อนนั้นก็แม่นบ่แม่นว่ามีผลสะท้อนแล้วต้องตายหรือมีอาการสนแล้วต้องตายแม่นอาการสนดังกล่าวนี่แม่นเฮาสามารถปินปัวและก็แก้ไขได้ถ้าหากว่าคนเจ็บหันได้มาฮ้อนห้องหมออย่างทันเวลาเนาะเฮ็ดแนวใดจึงอยากให้มาห้องหมอได้ทันเวลาฉะนั้นแม่หญิงเองและก็ครอบครัวและก็ชุมชนต้องได้มีการก้าเกียมเพื่อเอาแม่หญิงหันไปฮ้อนห้องหมออย่างทันเวลาการก้าเกียมก็มี 3-4 จุดใหญ่ๆเนาะที่พวกเฮาควรใส่ใจอันที่1แม่นต้องก้าเกียมเรื่องพาหนะขนส่งที่จะส่งแม่หญิงหันไปฮ้อนห้องหมอเช่นว่าบางบอนหันอาจจะมีรถแต่รถบ่มีน้ํามันลางเทื่อหมดหมู่บ้านมีรถคันเดียวฉะนั้นเห็นแนวใดเฮาจึงรับประกันว่ารถคันนั้นน่ะจะพร้อมที่ว่าเอาแม่หญิงหันไปห้องหมอถึงแม้ว่าจะเจ็บท้องตอนกลางคืนก็ต้องไปให้มันทันเนาะอันที่2เป็นเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆแล้วก็เงินเนาะแม่นแม่หญิงต้องก้าเกียม
ซนั้นสิเอาจากใสเนาะกำนึงว่าจะก้าเกี่ยมนำครอบครัวหรือว่ากองทุนรักษาสุขภาพหมู่บ้านนอกจากนั้นจะมีกองทุนช่วยเหลือของมิยิงบ่ถ้าอาจจะมีอยู่ในหมู่บ้านหันซนั้นหมายว่าเฮาต้องได้กาเกี่ยมไว้แม่ยิ่งทุกคนที่ถือพาต้องไปหับการกวดท้องและเกิดลูกอยู่สถานที่บริการสาธารณสุขของรัฐโดยบ่ได้เสียค่าสำหรับผู้บ่มีประกันใดๆและอันที่3แม่ยิ่งเองหมายความว่าถือพาต้องเป็น9เดือนเนี่ยเนาะเขาต้องได้ฝากท้องเนาะฝากท้องอย่างน้อยมันต้องฝาก4ครั้งคันถ้าว่าฝากท้องและมีอาการผิดปกติแพทย์เขาจะได้ฮู้แล้วก็ได้เตือนไม่ยิงแล้วก็ได้เหตุแนวใดเพื่อให้แก้ไขอย่างทันเวลาเนาะอีกอันนึงอันสุดท้ายกระเมนเว้าเรื่องว่าเวลาที่เฮาไปห้องหมอแล้วบางแล้วมีลูกอยู่บ้านอีกเด้พอบางคนเกิดลูกผู้ที่3ที่4ลูกอยู่บ้านอีกเด้ก็ต้องไผจะเป็นคนเบิ่งไผจะเป็นคนเบิ่งแยงเขาเจ้าไผเป็นจะคนคั่วกินให้เขาเจ้ากินเอาข้าวเอาน้ําให้เขาเจ้ากินฉะนั้นตัวนี้นี่แม่นเฮาควรเบิ่งเนาะเรื่องการกายเกี่ยมขอสรุปแล้วหมายความว่าอยากให้แม่เกิดลูกอย่างปลอดภัยต้องมีการกาเกี่ยมอย่างดีกาเกี่ยมคือเท่าไหร่เกี่ยมน้ำทรงแม่ยิงไปห้อนห้องหมอบอนที่มีเงื่อนไขปินปัวแก้ไขคนเจ็บอย่างทันเวลาแล้วก็จะเห็นให้แม่หันรอดชีวิตได้